ุณปราโมชโชติมงคลประธานผู้ตรวจการแผ่นดินหลังจากร่วมกับศูนย์คุณธรรมเดินทางไปศึกษาดูงานฉีจี้ไต้หวันได้นำความประทับใจไปแบ่งปันกับผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนาควิทยาคมจังหวัดพิจิตรหลังจากท่านผู้อำนวยการนำคณะครูอาจารย์เดินทางมาดูงานด้วยตนเองและนำกลับไปขยายผลในโรงเรียนผ่านมา3เดือนเกิดผลประจักษ์ต้องการแบ่งปันความดีสู่โรงเรียนอื่นจึงได้เชิญคณะผู้บริหารและครูอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษา30แห่งรวม64ท่านในจังหวัดพิจิตรเข้ารับการอบรมโครงการขยายผลโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมขึ้นณอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เราต้องการให้เห็นว่าครูเนี่ยหน้าที่ของครูเนี่ยคืออะไรนะคะจริงๆครูในโรงเรียนของเราเนี่ยก็มีการทำงานอยู่ระดับหนึ่งแต่เมื่อเขาได้ไปเห็นกระบวนการของครูในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมให้กับนักเรียนเนี่ยไปดูที่มูลนิธิฉีจี้ที่ไต้หวันมาแล้วเนี่ยเขาก็เห็นว่าข้อสำคัญที่สุดก็คือการเป็นที่ปรึกษา